ไร้สมบัติวิ่งขอยืมเงินดาราครั้งละ500,000เปิดบ้านแหม่มจินตราเขตหลังเลิกหนุ่มสันติสุขไม่ขอกลับคืนดีอีกสาวโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างต้องขยี้ตาพังกันไปหลายตลบสำหรับน้องพลอยศรนรินทร์สาวน้อยที่ก้าวขึ้นแท่นเป็นนางเอกภาพยนตร์ตั้งแต่วัยเพียง14ปีเธอยังเป็นเด็กสาวที่เคยได้รับกระแสฮือฮาหนักมากมาแล้วกับโฉมหน้าของน้องพลอยที่ทำเอาหลายคนต่างสะดุดตาเพราะไปละไม้คล้ายคลึงอย่างมากกับดาราเจ้าบทบาทรุ่นเก๋าอย่างแหม่มจินตราสุขภัทรในวัยสาวที่มาถึงปัจจุบันเมื่อลองตามไปส่องยังอินสตาแกรมของน้องพลอยก็ยิ่งทำทึ่งหนักเพราะยิ่งโตหน้าตาของเธอก็ยิ่งดูจะคล้ายกับคุณแหม่มจินตรานางเอกตลอดกาลถ้าบอกว่าเป็นทายาทก็เชื่อสนิทใจเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าเป็นลูกสาวคุณแหม่มแน่ๆคล้ายกันขนาดนี้เคยมีช่วงว่างที่เราไม่ได้ทำงานไหมก็มีพอเราว่างเราก็ต้องหาอะไรทำบางทีว่าง 7-8 เดือนก็มีนะช่วงที่เป็นรอยต่อว่าเราจะเป็นนางเอกพี่นางเอกหรือแม่ดีนะถ้าว่างเยอะขนาดนี้เอาที่ไหนมาใช้ก็เอาเงินเก่าซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากพอพี่เป็นคนเวลาที่ทำงานแล้วได้เงินมาก็จะเอาไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เลยไม่ค่อยมีเงินสดเชื่อไหมว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยจับ10ล้านบาทเลยเพราะพี่เอาเงินไปซื้ออสังหาช่วงเวลาที่ไม่มีเงินก็เอาสมบัติตรงนี้ไปขายได้ 5-6 หมื่นพี่ก็เอาแล้วเคยไปยืมเพื่อนไหมแหม่มจินตราตอบว่ามีค่ะพี่กอบสุขนี่พี่ยืมประจำพอถึงเวลาเงินละครออกพี่ก็เอาเงินไปคืนเขามากสุดก็คือ 500,000 พี่เป็นคนที่ค่อนข้างใช้เงินมือเติบแต่ว่าไม่ได้เอาไปเที่ยวอะไรนะเอามาใช้กันในครอบครัวนี่แหละเป็นข่าวความรักกับนิวอาทิตย์ทองจินดาเขาเสียไปแล้วค่ะตั้งแต่เขาอายุ21เขาจากไปนานแล้วนะคะตอนนั้นเล่นหนังด้วยกันแต่ก็ไม่มีซัมติงกันนะเพราะเราเล่นหนังด้วยกันก็จะเป็นข่าวเหมือนข่าวคู่จิ้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เรามีแฟนคนเดียวจริงหรอแหม่มจินตราได้ตอบว่าไม่ค่ะที่มีส่วนมากจะเป็นคนนอกวงการคือหลังจากที่พี่หนุ่มสันติสุขพี่ก็มีแฟนเหมือนกันแต่เป็นคนนอกวงการค่ะถามว่าโสดมากี่ปีแล้วแหม่มจินตราตอบว่าตอนนี้สถานะโสดค่ะ15ปีแล้วตั้งแต่อายุ38คือเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะโสดนะแต่พี่ไม่มีแฟนก็อยู่ได้นะคือเราก็มีคนคุยบ้างแต่พอมันไม่ใช่พี่ก็ชิ่งเลยสเปคพี่หรอหน้าตาก็ต้องดูดีหน่อยนะชอบคนขาวๆสูงๆพี่หนุ่มไม่ใช่สเปคค่ะแบบวิลลี่ได้อยู่ถ้าตอนนี้มีคนมาจีบจะโอเคไหมก็บอกว่าไม่เอาดีกว่านะคะพี่ไม่อยากไปยุ่งกับใครไม่อยากไปดูแลใครถ้าเป็นเด็กๆมาชอบพี่ก็ไม่เอาเลยเพราะว่าเราก็ไม่อยากเลี้ยงเด็กไม่อยากที่จะดูแลใคร